สวัสดีครับเราวลชชนะครับเดินทางไปทุกคนเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากงานกลับมาแล้วครับมาสรีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวงานมาสรีรีวิวงานแล้วก็เล่าบรรยากาศงานมาสรีให้ฟังนะครับลิ้นมึนพันแล้วอ่ะเหนื่อยมากจริงจริงตอนนี้วันนี้แต่ว่าเราก็ยังต้องมารวมตัวกันเพื่อเราจะมาทำรีแอคเอ็มวีไม่มึงคนเดียวเลยมึงคนเดียวเลยแหละเพราะว่ามันมีเอ็มวีใหม่มันคือเอ็มวีเพลงความเชื่อBeliever ของ Imagine Dragon Believer ของ BNK48 นะครับเป็นเพลงใหม่ของ BNK48 ที่มีสมาชิก CGM48 มาอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าเป็นเพลงตั้งสูงเลิศมากของอันดับ 1-16 อันดับแรกที่ได้คะแนนโหวตเลือกตั้งสูงที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคือพวกผมเนี่ยได้ไปดูในงานมารอบนึงแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูตรงหน้าจอกันอีกทีนึงนะครับเพราะในงานเราได้ดูมุมแบบไกลชิดเมมเบอร์ใช่ไกลชิดน้องหน่อยเพราะติดขอบเวทีอันนี้ก็ตัวพวกคุณจะดูทางนั้นแต่คือผมมาได้ดูเต็มๆเลยใช่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมไปไปกันเลยสองเปิดแล้วอ่ะทำไมทำกันอย่างนี้เดี๋ยวตัดเอานะประเทศไทยท้องฟ้าสดใสประเทศไทยเนี่ยแต่ฟ้าโศกแต่เนี่ยผ่านโมสวยสวยๆอันนี้บอกความเป็นญี่ปุ่นนะครับโตเกียวทาวเวอร์โตเกียวทาวเวอร์อันนี้ก็แบบปลายยาโตนี่มันดูไม่เหมือนญี่ปุ่นแต่ไอ้ตรงตัวอย่างแยกกันละที่ว่าอันนั้นไม่ใช่ตรงรูปเป็นลานลานกิจกรรมโรงอันนี้ดูเลยที่ผมดูความแค่แบบแบ่งส่วนเที่ยววัดก็ไปชุดไปเวทไปเที่ยวมีห้าหกเจ็ดไปถึงอเมริกาเลยไม่ใช่จ่ายตรงๆแล้วแม่หวานแดงเนื้อหาเพลงเนื้อหาเพลงดีนะใช่ชอบดูชอบมิวสิกแต่ก็ไอ้ท่าอันนี้แหละท่ากระเพื่อเอาไปปีนเจ๊เจ๊แต่ตัวสไตล์แบบเนื้อญี่ปุ่นอาราจิปุแกงได้แกงร่มนี่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมแบบมันเองปลาปลาใช่ๆผมมีน้อยมากนี่มุมต่ำอ่ะห้องมีอะไรที่ต้องกีดการ์ดกันอ่ะนี่ผมชอบมุมแบบนี้จริงโอ้โหน่ารักเงินผ่านตัวแล้วมันไม่ใช่เลยตุ้มตัวเองตันดินแล้วแจ็คซีซีเอ็มไออันนี้มันเป็นแต่ในลังเปลือกอันนี้ใช่ไหมในต้นน่าจะเป็นเหมือนพวกไอมังสวิรัติลมอ่ะที่ญี่ปุ่นเขาชอบแฝงกันนะใส่ที่ตัวเออฉากนี้ไปฉากนี้ฉากนี้ผมชอบฉากนี้ผมชอบขอบคุณตัวเองที่มาเป็นไอดอลอ
ไปเชเปอร์โอ้โหครบ2ครบ2มาเชเปอร์ได้มันก็จะมีสตอรี่ของมันใส่เข้าไปนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับความฝันของใช่48ว่าเนี่ยแต่ซีนเนี้ยผมชอบนะเปิดดูแบบคนลุกนะสุดๆอ่ะมันรู้สึกแบบมันขลังอันนี้ก็ค่อยๆไล่ไล่เมมตามลำดับขึ้นไปก็มีน้องพี่น้องนี่บอยใหญ่เจอตำรวจของความยังไม่ต้องดูนะเนี่ยโหสวยอันนี้มุมตาหวานก็ยังสวยตาหวานสวยน้ำหนึ่งโอ้โหสโลโมชั่นสุดยอดเลยเมื่อกี้เอ็มวีจบแล้วเป็นไงไหมครับตอนนั้นครับขาอวยแล้วกันแต่ก็ไม่ได้อวยมากชอบ MV โดยรวมเลยแล้วที่ฟังในเปิดตัวผมว่าเสียงแม่งดีกว่าเพลงที่แบบซาวดีมาจากที่อื่นเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนไปทำจากตรงนู้นมาแล้วไม่ใช่มันเปิดดังใช่ไหมโทษแล้วอีกอย่างเนื้อเพลงอันเนี้ยฟังง่ายเพราะใครเพราะพี่รัตว์พี่รัตแบทูเป็นคนเรียบเรียงเรียบเรียงความหมายดีมากใช่ใช่ดีมากมันแปลได้หลายทางแล้วการใช้คำมันดูสะดวกมันดูแบบดูงับง่ายอ่ะแบบคนร้องเพลงมันดูแบบงับคำง่ายมากเรื่องแสงเนี่ยต้องชมอันนี้ไม่รู้แล้วกันก็คือถ่ายดีแล้วกันถ่ายดีถ่ายดีญี่ปุ่นถ่ายดีแล้วก็มุมกล้องแปลกๆที่ใช่มุมแปลกๆก็คือมุมปลาบานามาเออนั่นแหละกูจะเรียกว่ายังไงดีวะเลนตาปลาอะไรงั้นอ่ะเอ้ยชอบนะมันแปลกดีอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนใน7777มันคือมุมโดรนมุมสูงน้องแบบมันเล่นกับตรงนั้นแหละแบบมันดูน่ารักของมันเลยอ่ะแอร์ทามันก็ไล่ตามลำดับไปอ่ะแหละว่าใครบ้างแต่อันเนี้ยเขาก็ต้องพรีเซนต์อยู่แล้วว่าคามิเซเว่นคามิเซเว่นก็จะได้ได้แอร์ทามเยอะกว่าก็อาจจะมีแก๊งฮาราจูกุเพิ่มขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็แบบมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแม่ยกเขาชอบกันนอนที่งานเปิดตัวเฟิร์สเข้ามานี่โอ้โหกรี๊ดกันดังมากหูดับไม่ได้เพราะว่าเพลงดังนะแม่ยกกรี๊ดกันแบบกรี๊ดกันคือถ้าใครอยู่ในงานอ่ะจะรู้ว่าช็อตเนี้ยกรี๊ดมากกรี๊ดแบบตอนเราอยู่ในงานนี่คือตะโกนไปเยอะเลยอะไรเนี่ยว่าไงเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยใช่ปะไม่ใช่เอ้ยแต่คือต้องชมงานด้วยนะว่าอันเนี้ยที่เราไปดูงานเปิดตัวเขาจัดแสงดีกว่างานอื่นด้วยอันนี้ส่วนตัวซาวก็ดีเพราะว่าซาวดีออกแนวเพราะว่าอะไรหนึ่งอีฉันถ่ายรูปอ๋อเป็นช่างแล้วมันไม่ทำยากอันนี้คือมองว่ารูปแบบไปทำไม่ยากด้วยอันนั้นเอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันอาจจะมีเพิ่มเติมแบบแซมๆกับคนอื่นไปแต่ของผมประมาณนี้ครับผมส่วนของ MV ครับกล้องครับว่าไงครับเป็นกล้องเหรอก็ดูภาพรวมมันดีตรงที่ว่าการต่อภาพการอะไรเงี้ยคือชอบแต่ปัญหาคือเรื่องคอสตูมเหมือนกันไม่ชอบชุดที่น้องใส่มาดูชุดเซมดูจืดมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ใช่ทำได้ดีกว่านี้แล้วก็รวมถึงชุดไปเวทที่ถ่ายในอันนั้นด้วยมันน่าจะดูมากกว่านี้เหมือนอันนี้อยู่ใน MV อ่ะอันนี้มันไม่รู้น้องเลือกเองหรือเปล่าแต่มันดูน้อยเกินไปสำหรับ MV อยู่ในซิงเกิลแต่เหมือนอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยในคาแรคเตอร์อันนั้นเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าธรรมชาติก็เรื่องนึงแต่ว่าถ้ามันอยู่ใน MV มันต้องแตกขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่งหน้าใช่นั่นแหละก็อาจจะดูว่ามันธรรมดาไปนิดนึงเข้าใจได้แล้วก็ชอบท่าเต้นกลางปีท่านี้ก็มันดูสวยดีแบบในจังหวะที่เต้นพร้อมเพียงมันจะดูแบบอลังยิ่งดูในคอนเสิร์ตยิ่งชอบเนี่ยมากขึ้นไปอีกแล้วก็อันนี้ถ้าพูดถึงด้านใน MV นะไม่พูดถึงใน First Performance เพราะว่า First Performance เนี่ยผมชอบภาพรวมเลยแต่พอมาดูใน MV เนี่ย
ื่องจากแอร์ไทม์เนี่ยไอคนที่เราชอบอ่ะมันน้อยมันก็เลยทำให้อ่ะเราก็ลำเอียงอ่ะเราก็มองว่าเฮ้ยทั้งน้องคนนั้นน้องคนนี้ที่เราชอบอ่ะมันน้อยแต่ก็คือก็ตามลำดับอ่ะคะแนนงวดหน้าเราก็ต้องโหวตให้หนักกว่าเออกำเงินในกระเป๋าได้พอต่อให้มันจะมีน้อยเออน่ะก็นั่นแหละเพื่อให้น้องมีโมเมนต์เยอะๆโอเคโอเคเข้าใจได้แข่งขันกันด้วยทุนนิยมระบบทุนนิยมแล้วว่าแบบประมาณนี้ผมเหรอรวมๆแล้วอะน้องวีน่ารักครับ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 ผมไม่มีใครเบียดเลยเหรอกูจะอยู่หัวมึงไม่มีใครแบบช่วยแบบไม่ใช่นี่อะไรนิดหน่อยเหรอเอ็มบีเอาเอ็มบีก่อนเอ็มบีก่อนเอ็มบีอะแสงสวยมันเหมือนกับว่าเหมือนได้ถ่ายฟิลโปรโมทท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปในตัวมีแบบให้น้องๆแบ่งกลุ่มกันกลุ่มนี้ไปเที่ยวที่โน่นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายทุกคนก็ไปญี่ปุ่นถ้าคนที่ตามไอดอลจะรู้สึกว่าอยากไปที่เทียเตอร์แล้วเหมือนกับว่าตอนจบทุกคนไปจบที่หน้าเทียเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นประตูเทียเตอร์ที่เปิดออกแล้วก็ลานมนขลัง48มันฉากแล้วเป็นฉากที่ผมขนลุกมากมนขลัง48เออมันคล้ายๆมนรักลูกทุ่งอะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาซ่อนอีสเตอร์เอ็กนะตั้งแต่ในหนังภาพผีบอกแล้วโมบายสปอยไปแล้วคุยกับกระจกสปอยใน MV ไว้แล้วสปอย MV แล้วมันคือสปอย MV ก็คุยกับกระจกไงอ๋อในตอนแล้วในตอนจบภาพผีบอกมันคืออีเตอร์เองไงมันเกี่ยวกับตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนก็ตอนจบ MV น้องก็คุยกับกระจกไงว่าใครอยากรู้ก็ไปดูภาพผีบอกครับหนังไม่มีแล้วครับผมโอเครอเกี่ยวไหมเกี่ยวเลยตรงไหนไม่ดีก็ตัดดอกนะครับพี่เสือครับพี่เสือว่าไงพี่เสือว่าไงถ้าส่วนตัวผมอะผมว่า MV อ่ะด้วยความที่มันเป็นการโปรโมทท่องเที่ยวใจผมอ่ะมันเลยเอาไปเทียบกับ77ดินแดนซึ่งผมก็ชอบ77ดินแดนมากกว่าด้วยความที่อย่างนั้นเพราะอันนั้นมันเป็น most favorite ของพี่เสือด้วยใช่แล้วมันสวยกว่าแบบมันถ่ายคุณที่แบบเราเห็นแบบมันดูน่าเที่ยวอ่ะแต่อันนี้คือแบบอาจจะด้วยความที่เราอาจจะยังเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นกฎหมายโดนที่นั่นอาจจะไม่ให้บีบแล้วก็มันก็มีหลายช็อตหลายซีนที่สวยใช่แล้วก็ไอ้ซีนเต้นรัวที่เป็นชุดเซ็มอ่ะผมไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบกูมองว่าตรงนั้นแล้วเหมือนไอ้ตรงสยามตรงแก้วใช่ใช่มันดูตรงว่ะหรือว่าอันนี้ขอโทษนะอันนี้กูขอโทษจริงนะผมมาครับแต่คิดที่ว่ามันมีลานอยู่บนสะพานใช่ใช่มันดูแบบมีน้ำพุเพิ่มมาหน่อยเรียบใช่ใช่เรียบมากแล้วด้วยหลายๆอย่างอะไรอาจจะโดนบินไม่ได้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้ก็แบบลายซีนสวยอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆว่าลายซีนสวยแต่หลายๆซีนมันก็ยังทำออกมาได้ไม่ดีมันน่าจะดีกว่านี้ในความคิดเราอาจจะด้วยความที่คอสตูมไม่สมด้วยใช่แต่กล่าวที่เลือกมาใช้มันก็ทำไม่สมด้วยมันทำให้แบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พูดในส่วนของตัวเพลงอ่ะตัวเพลงของเพลงนี้ผมรู้สึกว่าผมเฉยเฉยๆถ้าเทียบกับเรื่องของดนตรีใช่ไหมในส่วนดนตรีถ้าเทียบกับเพลงเลือกตั้งด้วยกันนะบีเนอร์เฮฟวี่ใช่เพลงนี้มันจะมีความแบบฟังง่ายแต่เรียบมันเป็นออริจินอลซองของเราใช่แต่ก็มีความแบบไอดอลหลุดมันน้อยมั้งความไอดอลหลุดน้อยแล้วมันไม่มีจุดที่แบบมันดึงให้แบบขึ้นไม่ไฮไม่ไฮไม่มีจุดที่ดึงอารมณ์ขึ้นหรือดึงอารมณ์ลงมันแบบเรียบเหมือนเราขับไปตามถนนแล้วไม่มีลูกข้างหน้าเลยแต่ความหมายเพลงดีใช่ความหมายดีแต่ว่าไอตัวเมโลดี้หรือว่าดนตรีอะไรมันไม่สมไอแต่นี่เสริมอีกเรื่องนึงคือแบบตอนดูใน First Performance ที่ดู MV อ่ะนะหลังๆอย่างนั้นน่ะไอแล้วตอนที่โมบายคุยกับจกอ่ะเหมือนจะร้องไห้อ่ะแบบไอ้ขอบคุณตัวเองอ่ะที่ว่าใช่ๆมันเป็นขอบคุณตัวเองที่มาเป็นพยายามใช่ยืนจุดนี้เหนื่อยมั้ยเฮ้ยมึงเหนื่อยมั้ยเออขอบคุณนะที่พยายามมาถึงจุดนี้อะไรประมาณนี้เออที่เธอฮะเข้ามาเป็นเดี๋ยวเอ๊ะมันไปเพียงแล้วทำไมหรือว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่น้องซ่อนไว้เพื่อสปอยล์มึงพยายามยัดอีสเตอร์เอ็กมากเลยเดี๋ยวถ้าแบบพูดในส่วนของดนตรีคือผมรู้สึกว่าผมเฉยๆถ้าเกิดจะเอาแค่ในซิงเลือกตั้งครั้งนี้คือผมชอบคิโนโยริกับเม็กซ์น้อยมากกว่าในพาร์ทดนตรีนะครับผมเพราะว่าได้เข้าใจแต่พาร์ทดนตรีผมให้เม็กซ์น้อยว่ะเพราะว่าแม่งแทบทุกคนครับทุกคนเหมือนแบบพูดตรงกันว่าเพราะว่าชอบเมกน้อยเมกน้อยมันมีความแปลกโยกอ่ะมันมีความแปลกใหม่ได้แต่ว่าโดยรวมเนื้อหาเพลงดี MV ก็ค่อนข้างดีดีใช่มันก็แบบมีความแบบโปรโมทท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนาะทำให้หลายๆที่ที่เร
ราไม่คุ้นตาเราก็อะไรนะคิวชูป่ะกีตาคิวชูใช่ก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวแล้วเราก็ไม่เคยไปด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเออถ้าเกิดมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็อยากจะลองไปตามรอยดูสักครั้งเหมือนกันฟุกุโอกะใช่ไหมปีหน้าแล้วกันจัดโบราณชอโบราณชออินเจแปนอินเจแปนเฮ้ยรอไปเถอะไม่รู้ด้วยนะเมื่อไหร่ใครอยากเห็นครับติดต่อสปอนเซอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมใครจะสปอนเซอร์ไม่รู้เดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเผื่อมีนั่นแหละอีเมลอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับมีด้วยเหรอวะไม่รู้พูดไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปสมัครมิวโอเวอร์เพจยังไม่ทำเลยนั่นแหละก็ MV นี้มันถ่ายที่2ที่ก็คือคิตะคิวชูกับโตเกียวเนาะโตเกียวไอ้สะพานตรงนั้นก็คือคิวโกเด้นเกตนี่ถ้าพี่ไม่ห้ามผมจะไปพระราม8แล้วนะอ๋อเฮ้ยมันอันนี้มันแดงอันนี้มันแดงแล้วมันสะพานเหลืองสะพานเหลืองนี่ก็พระราม4โอเคสะพานแดงก็อยู่เก็บไก่อะไรครับไปกันเรื่อยก็มีหลายๆที่ที่ชวนให้เราได้อยากไปเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก่อนสำหรับส่วนของ MV ส่วนของเดี๋ยวคาร์ดของงานมาสลิเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในคลิปที่ทำให้เราดูยงกันขนาดนี้ใช่เราจะอาจจะเห็นช้าๆหน่อยสมองไม่ค่อยแล่นใช่3วันก็หนักหน่วงครับหนักหน่วงแล้วไอ้นี่ก็ลากมาอีกครับไอ้นี่ครับใครนี่ครับไอ้นี่ครับไอ้นี่ไม่รู้แล้วไม่มีเมนูแล้วโอ้ยโอเคครับต้องเรียนพูดไม่หลักต้องเรียนพูดไม่มีโอเคโอเคไม่ยุ่งอย่ายุ่งกับฉันอย่ายุ่งกับฉันอย่าประจับแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เราขอจบกันแค่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันใครดู MV แล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือคุณอยู่ในงาน First Performance แล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบไม่ชอบตรงไหนชอบไม่ชอบตรงไหนเรามาพูดคุยกันใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปมาสดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งไว้ด้วยนะฮะได้เลยครับเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคครับสวัสดีครับ